ออกแล้วครับออกมาแล้วไม่ใช่แม่มณีนะฮะแต่ว่าเป็นบทลงโทษของทีมงานผู้ตัดสินในเกมระหว่างบุรีรัมย์กับการท่าเรือนัดรองสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีก2019ซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยทีมงานผู้ตัดสินก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผลต่อผลการแข่งขันซะด้วยก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่อยู่พอสมควรโดยคณะพิจารณาวินัยมารยาทนะครับก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการประเมินผู้ตัดสินเนี่ยพิจารณา4เหตุการณ์ว่าทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับโดยเหตุการณ์ที่1ก็คือประตูที่บุรีรัมย์ตีเสมอ 1-1 ล้ำหน้าหรือไม่ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าถามนะครับเหตุการณ์ที่2จังหวะปะทะของซาซารักที่ไปกระแทกใส่เซโกซัวเรสล้มลงในเขตโทษควรเป็นลูกจุดโทษหรือไม่เหตุการณ์ที่3บอลจากเอเลสเซอร์ล็อกเข้าทางสุภโชคสารชาติล้ำหน้าหรือไม่แล้วก็เหตุการณ์ที่4ประตู 3-1 ของบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกได้เปรียบสมบูรณ์แล้วหรือไม่4เหตุการณ์นี้นะครับทางคณะกรรมการประเมินผู้ตัดสินก็ได้พิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาให้กับทางคณะวินัยเรียบร้อยแล้วและทางคณะวินัยก็มีบทลงโทษทีมงานผู้ตัดสินเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับนั่นคือแบนคุณณทีชูสุวรรณผู้ตัดสินชี้ขาดในสนามเป็นเวลา2เดือนกับอีก2สัปดาห์ในความผิดเหตุการณ์ที่2และ4ก็คือไม่ให้ลูกจุดโทษการท่าเรือและก็ปล่อยให้บุรีรัมย์ได้เปรียบไปแล้วแต่กลับมาเป่าฟาวย้อนหลังนะครับส่วนไลแมนก็ไม่รอดฮะโดนลงโทษเช่นเดียวกันกับเคสลูกล้ำหน้าคำถามต่อมาคือการลงโทษแบนที่ว่านี้จะเริ่มเมื่อไหร่คำตอบก็คือเริ่มทันทีและก็เริ่มไปแล้วด้วยครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการแบนในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกปิดฤดูกาลไปแล้วนั่นเองเรื่องนี้เหมือนจะตลกแต่ก็ไม่ตลกนะฮะเพราะว่าการแบนในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลเนี่ยมันจะถือว่าโดนแบนตรงไหนเพราะยังไงก็ไม่มีเกมให้เป่าอยู่แล้วแต่ว่าทางคณะวินัยก็บอกนะครับว่าการแบนผู้ตัดสินเนี่ยเขาเริ่มแบนทันทีที่มีบทลงโทษออกมาไม่ได้แบนเป็นจำนวนนัดเหมือนนักฟุตบอลนะครับฉะนั้นบอลจบฤดูกาลไปแล้วก็ต้องโดนแบนทั้งที่จบฤดูกาลแบบนี้ไปแล้วล่ะครับอีกเหตุผลนึงในการแบนผู้ตัดสินเป็นจำนวนวันเพราะเขาถือว่าไม่ให้ลงทำหน้าที่ในทุกรายการที่สมาคมจัดดังนั้นไม่ใช่แค่ไทยลีกอย่างเดียวครับหากมีบอลรายการอื่นๆที่สมาคมจัดผู้ตัดสินที่โดนแบนก็จะไม่ได้ลงทำหน้าที่ซึ่งนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมถึงแบนผู้ตัดสินเป็นจำนวนวันไม่ใช่จำนวนนัดนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าการลงโทษแบนผู้ตัดสินในขณะที่ฟุตบอลลีกจบไปแล้วเนี่ยจะพูดว่าลงโทษได้หรือเปล่าแต่ในเมื่อกฎมันเขียนไว้แบบนี้ก็ยากที่จะเถียงนะครับ